นี่เป็นไงครับวันนี้ครับโอ้โหสนุกตื่นเต้นมากครับแล้วก็ได้กำลังใจแบบล้นๆเลยวันนี้ทีมพรรคประชาธิปัตย์มาหนาแน่นมากเลยครับแล้วเราก็ได้เบอร์หลายคนนี่อธิษฐานไว้ก็ได้เบอร์อย่างที่ตัวเองอธิษฐานไว้ครับพึงพอใจชอบมากพึงพอใจมากครับดีใจมากเบอร์หลากหลายครับจริงๆแล้วเบอร์ใครเบอร์มันนะครับแล้วก็ทุกเบอร์ก็มีโอกาสเท่ากันครับมีอะไรที่มองแล้วมันผิดปกติบ้างไหมครับเท่าที่เห็นไม่มีนะฮะเพราะว่าวันนี้ทุกพรรคการเมืองนะครับก็มานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกกต.ก็มาดูแลนะครับให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณกกต.ด้วยครับความมั่นคงมั่นใจครับในพื้นที่ของกทม.ครับยิ่งเดินยิ่งมั่นใจครับเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ไม่มีส.ส.ในกทม.เลยแล้วก็ไปฟังชาวบ้านก็บ่นเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นพิษซึ่งมันแย่ลงเรื่องน้ำท่วมนะครับเรื่องโอกาสทางการศึกษาเรื่องปากท้องต่างๆวันนี้ทีมผู้สมัครส.ส.รวมทั้งทีมนโยบายวันนี้เราผนึกกำลังนะครับประกาศเจตนารมณ์ว่าจะทวงคืนอากาศบริสุทธิ์จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบเสร็จใช้ลูกหลานทุกคนได้ดื่มนมฟรี365วันใช้อินเทอร์เน็ตนั้นเข้าถึงทุกพื้นที่มากกว่า 100,000 จุดในกทม. 1 ล้านจุดในประเทศไทยรวมทั้งธนาคารหมู่บ้าน 2 ล้านบาทนะครับต่อหมู่บ้านรวมทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพฟรีทุกคนตรงนี้มั่นใจครับประชาธิปัตย์พร้อมทั้งพรรคพร้อมทั้งนโยบายพร้อมทั้งคนและพร้อมทั้งหัวหน้าพรรคครับในใจน่าจะได้กำชัยสักกี่เขตได้ครับพี่ครับแน่ๆเนี่ยคือมากกว่าเดิม 100% นะครับและผมมั่นใจนะครับ33เขตผู้สมัครเรามีศักยภาพสูงแต่นั่นแหละครับมันเป็นการแข่งขันกันเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่อย่างที่เห็นนะครับประชาธิปัตย์มีคนหนุ่มเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถให้โอกาสนะครับให้โอกาสคนของประชาธิปัตย์กลับมาดูแลกรุงเทพเลือกเขตแล้วก็เลือกพรรคด้วยเพราะผมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้มาทำงานให้พี่น้องประชาชนครับท้ายปากไปถึงพี่น้องคนกทม.รวมไปถึงคนที่รักประชาธิปัตย์อยู่ครับผมถึงพี่น้องคนกรุงเทพทุกคนเลยนะครับกทม.คือบ้านของพระประชาธิปัตย์ครับนี่คือบ้านของเราขอให้เรานะครับได้กลับบ้านของเรามาดูแลลูกๆมาดูแลท่านมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ท่านนโยบายพระประชาธิปัตย์เป็นนโยบายที่เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาซึ่งมันเป็นวิกฤตซึ่งยังไม่เห็นพรรคอื่นได้พูดถึงตรงนี้และผมเองก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถความถนัดที่จะมาแก้ปัญหาฝุ่นพิษน้ำท่วมเรื่องของการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดท่านไม่เลือกนะครับผมแล้วก็เราไม่มีโอกาสครั้งนี้ขอโอกาสเรานะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากนะครับ